ัวนี้คือโบสถ์นะคะซึ่งอยู่ติดกับริมทะเลสาบโบเดนเซนะคะวันนี้อากาศดีแดดดีก็จะมีผู้คนออกมาเดินนี่นั่นโอเคตรงนี้นะคะก็คือเป็นสวนองุ่นนะคะตรงนี้ที่เราอยู่คือเนินเขาแล้วลงไปข้างล่างที่เห็นเป็นเสาเสาเป็นหลักๆ ก็คือต้นองุ่นนะคะสวนองุ่นซึ่งในตอนนี้ก็จำศีลนะคะไม่ได้ตายนะคะเนี่ยพาชมกันชัดๆเขาไม่ได้ตายนะคะแค่จำศีลซึ่งหน้าร้อนก็จะแตกไปขึ้นมาที่เห็นเป็นตาข่ายเป็นลวดขึงยาวๆเพราะว่าเวลาที่เขาแตกไปหน้าร้อนขึ้นมาก็จะได้เกาะเป็นเครือพันนะคะเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งกิ่งที่แก่กิ่งที่นั่นทิ้งออกไปบ้างซึ่งเจ้าของสวนก็จะมาจัดการซึ่งตรงนี้จะเป็นไร่องุ่นเยอะมากเป็นหลายร้อยไร่นะคะแต่ไม่ใช่เจ้าเดียวข้างหลังอีกแล้วก็ลงไปจนถึงริมทะเลเลยนะคะที่จะเป็นฟาร์มองุ่นลงไปเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกองุ่นแถบๆนี้วันนี้อากาศดีนะคะแดดออกแต่ว่าก็-3-4องศานะคะตอนนี้ซึ่งกลางคืนก็จะหนาวมากหนาวจนชนิดที่ว่าน้ำก็เป็นน้ำแข็งนะคะตามพื้นก็ยังคงมีน้ำแข็งนะคะเนี่ยที่เห็นเป็นขาวๆน่ะคือหิมะที่ร่วงแล้วก็มันไม่ละลายไม่หมดเพราะว่ามันก็เย็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะซึ่งก็จะไม่ค่อยได้ละลายนี่ค่ะบรรยากาศริมทะเลสาบโบเดนเซที่ปลูกองุ่นนะคะเนี่ยวันนี้อากาศดีผู้คนก็จะพากันออกมาเดินเพ่นพ่านหน่อยคนเยอะค่ะวันนี้เพราะว่าคนก็อยู่แต่ในบ้านพออากาศดีคนก็เริ่มทยอยออกมาเดินนะคะที่เห็นเป็นเสาเป็นหลักน่ะคือหลักของต้นองุ่นนะคะเพราะหน้าร้อนเขาก็จะแตกใบผลิใบแล้วก็เป็นเครือเป็นลูกออกลูกมานะคะอันนั้นมีแสงแดดนะคะวันนี้ที่เห็นนั่นน่ะคือแสงแดดแล้วก็ทะเลสาบโบเดนเซแต่ว่าเราจะไม่เดินลงไปข้างล่างคือเขาจะมีถนนลงไปจนถึงทะเลนะคะอันนี้เราอยู่บนยอดเพราะว่าคงจะเดินไม่ไหวปวดขาผู้นำของเราปวดขาก็เลยจะแค่อยู่ข้างบนแต่ว่าเราก็มาเห็นกันแล้วนะคะอันนี้คือสวนองุ่นนะคะสวนองุ่นในวันที่ต้นองุ่นพักจำศีลค่ะซึ่งแถบนี้องุ่นเยอะอุ้ยลมแรงเขาก็จะทำวายปลูกองุ่นหมักไว้ทำวายนะคะขายเข้าโรงงานสำหรับทำวายทำน้ำองุ่นนะคะแถบนี้ก็จะเป็นหลายร้อยไร่มากแต่ไม่ใช่ของเจ้าเดียวนะคะก็จะรวมๆกันหลายๆเจ้าหลายๆนั่นคือเราไม่เดินลงไปจ้ะเนี่ยเพราะว่ามันจะชันมากเป็นเขาชันนะคะข้างล่างก็คือทะเลสาบโบเดนเซของเรานี่เองนะคะซึ่งจะกินพื้นที่กว้างใหญ่หลายจังหวัดนะคะสำหรับโบเดนเซแล้วก็ไม่ใช่แค่หลายจังหวัดติด3ประเทศระหว่างเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อึสเตรียหรือว่าออสเตรียนะคะข้างบนเนี่ยนะคะอันนี้คือสวนองุ่นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์คาทอลิกค่ะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ภายในโบสถ์ก็มีคนเยอะนะคะแต่เราก็ไม่เข้าเพราะว่าเราก็ต้องระวังโควิดนะคะต้นไม้ส่วนมากก็จะทิ้งใบพากันจำศีลนะคะช่วงนี้ต้นองุ่นก็ไม่ได้ตายค่ะต้นแอปเปิลเหมือนกันใบก็จะร่วงไปหมดก็จะคอยหน้าร้อนที่อบอุ่นก็จะผลิดอกออกใบขึ้นมาใหม่นะคะ
สำหรับวันนี้ก็พาชมแค่นี้แล้วกันนะคะโอกาสหน้าถ้าหน้าร้อนยังไงจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมบรรยากาศของเราคุณย่าในต่างแดนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้